สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมอีกเช่นเคยนะครับผมกับซีโน่นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดู8อันดับสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับอันดับที่8นะครับซาลาแมนเดอร์ที่ใหญ่ที่สุดก็คือซาลาแมนเดอร์ยักษ์ของจีนนะครับซาลาแมนเดอร์ยักษ์ของจีนนะครับเป็นสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกที่มีชีวิตใหญ่ที่สุดในทุกสายพันธุ์ของซาลาแมนเดอร์นะครับโดยมันมีน้ำหนักประมาณ30กิโลกรัมครับแต่บางตัวสามารถใหญ่ได้ถึง60กิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับและยาวได้ถึง 1.8 เมตรสูงพอๆกับคนเลยนะครับพวกมันมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับจากบรรพบุรุษสมัยโบราณครับมันจึงถูกเรียกว่าฟอสซิลที่มีชีวิตแต่ถึงจะมีลักษณะที่น่าหลงใหลเพียงใดนะครับมันก็ใกล้สูญพันธุ์และหายากมากในธรรมชาติแล้วนะครับสำหรับซาลาแมนเดอร์ยักษ์ของจีนครับอันดับที่7นะครับนกที่ใหญ่ที่สุดก็คือนกกระจอกเทศครับนกกระจอกเทศเป็นนกที่ใหญ่ที่สุดในสายพันธุ์ของนกทั้งหมดนะครับแต่มันบินไม่ได้นะครับด้วยความสูงถึง 2.7 เมตรครับและน้ำหนักตัวมากถึง156กิโลกรัมทำให้พวกมันใหญ่มากครับพวกมันก็มีดวงตาที่ใหญ่ที่สุดในบรรดานกทั้งหมดที่มีอยู่บนโลกด้วยนะครับพวกมันไม่มีฟันและสามารถอยู่รอดได้โดยไม่มีน้ำเป็นเวลาหลายวันเลยทีเดียวด้วยความสามารถในการสร้างน้ำในตัวและดึงน้ำส่วนที่เหลือจากพืชที่พวกมันกินเข้าไปนั่นเองนะครับอันดับที่6นะครับจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดก็คือจระเข้น้ำเค็มครับซึ่งมีความยาวเฉลี่ย 5.2 เมตรบางตัวมีความยาวได้สูงสุดถึง 6.3 เมตรและหนักได้ถึง453กิโลกรัมโอ้โหถือว่าหนักมากๆเลยนะครับมีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางนะครับในน้ำก่อยและน้ำเค็มเจอได้ทั้งที่อินเดียเอเชียออสเตรเลียมันกินสัตว์ทุกชนิดที่ฟันของมันจะสามารถเจาะเข้าไปได้ครับซึ่งรวมถึงปลาฉลามด้วยนะครับหากพวกมันมีโอกาสนะครับอันดับที่5นะครับฉลามที่ใหญ่ที่สุดก็คือฉลามวาฬครับปลาฉลามสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดก็คือฉลามวาฬด้วยความยาวกว่า12เมตรพวกมันมีน้ำหนักมากถึง22ตันถึงแม้จะตัวใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้นะครับแต่พวกมันกลับกินแพลงก์ตอนขนาดเล็กเป็นอาหารส่วนใหญ่นะครับและจะพบพวกมันอยู่ในทะเลเขตร้อนทั่วโลกฉลามวาฬนะครับถือเป็นฉลามที่ไม่ดุร้ายและมันมักจะถูกล่าในบางพื้นที่อีกด้วยนะครับอันดับที่4นะครับหมีที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือหมีสีน้ำตาลและหมีขั้วโลกตำแหน่งของสัตว์กินเนื้อบนบกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมีรวมกันระหว่างหมีสีน้ำตาลและหมีขั้วโลกพวกมันมีน้ำหนักมากถึง907กิโลกรัมหรือประมาณเกือบ1ตันเลยนะครับและสูงได้ถึง3เมตรหากมันยืนด้วยขาหลังของมันพวกมันได้รับตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดอย่างแน่นอนครับในขณะที่คุณจะพบหมีสีน้ำตาลในป่าและภูเขาแถบอเมริกาเหนือยุโรปและเอเชียแต่สำหรับหมีขั้วโลกนะครับคุณต้องมุ่งหน้าไปทางเหนือสู่อาร์กติกเซอร์เคิลเพื่อดูตัวของมันนั่นเองนะครับอันดับที่3นะครับช้างที่ใหญ่ที่สุดก็คือช้างแอฟริกาครับมันมีน้ำหนักมากถึง 6,350 กิโลกรัมและตัวยาวได้ถึง 10.6 เมตรนะครับมีความสูงได้ถึง 4.2 เมตรมันมีอย่างน้อย2สายพันธุ์ได้แก่ช้างสวรรณาและอีกสายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์ช้างป่าครับปัจจุบันช้างเหล่านี้ได้ขึ้นบัญชีแดงของ IUCN ว่าเป็นสายพันธุ์สัตว์ที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์อย่างมากนะครับอันดับที่2นะครับปลาหมึกยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดขนาดของปลาหมึกยักษ์มหึมามากเกินจริงนะครับโดยมีข้อความบนอินเทอร์เน็ตบอกว่าพวกมันสามารถยาวได้ถึง18เมตรหรือแม้กระทั่ง27เมตรอย่างไรก็ตามนะครับปลาหมึกใหญ่ที่สุดที่เคยบันทึกไว้ครับกับมีความยาวเพียงแค่14เมตรครับ14เมตรนี่ก็ถือว่ายาวมากแล้วนะครับพวกมันมีดวงตาที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรของสัตว์ครับซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง10นิ้วถือว่าเป็นสายตาที่ดีมากสามารถมองเห็นได้ในที่มืดได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาถึงอันดับที่1ของเรานะครับมันคือปลาวาฬยักษ์สีน้ำเงินวาฬสีน้ำเงินนะครับเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดตลอดกาลโดยมีน้ำหนักประมาณ180ตันถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับและยาวได้ถึง30เมตรครับลิ้นของพวกมันอย่างเดียวก็สามารถชั่งน้ำหนักได้เท่ากับช้าง1ตัวเลยนะครับใหญ่มากๆเลยนะครับและหัวใจของมันก็ใหญ่พอๆกับรถยนต์1คันเลยทีเดียวครับแต่พวกมันสามารถอยู่รอดได้โดยการกินอาหารหรือแพลงก์ตอนที่มีขนาดเล็กเท่านั้นหรือปลาขนาดเล็กๆนี่แหละครับมันน่าทึ่งมากๆครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเราจะมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ